สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองเป็นที่ทราบกันว่าผมติดตามเรื่องสูตรการคำนวณส.ส.มาตั้งแต่เริ่มแรกและเมื่อ2 วันก่อนกกต.ก็มีเอกสารออกมาเอกสารนี้ใช้ชื่อว่าความจริงการเลือกตั้ง24 มีนาคม 2562แล้วก็เผยแพร่สู่สาธารณชนหลายคนที่อ่านเอกสารชิ้นนี้ข้อสงสัยหลายจุดโดยเฉพาะเกี่ยวกับการคำนวณส.ส.อ่านเท่าไหร่เขาก็ไม่เข้าใจเขาก็เลยอยากให้ผมช่วยอธิบายหน่อยแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับในความเห็นของผมนั้นมันมีทั้งความจริงและความไม่จริงที่ปรากฏอยู่และมันไม่ได้ปรากฏเฉพาะวันที่24 มีนาคม 2562ผมก็เลยต้องมาใช้หัวข้อที่ว่าความไม่จริงของการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่24 มีนาคม 2562เป็นต้นมาแต่ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาผมอยากให้เข้าใจตรงนี้ซะก่อนว่าอะไรคือวาทกรรมอะไรคือกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา91ซึ่งเป็นกฎหมายแม่แน่นอนมันคือกฎหมายมันไม่ใช่วาทกรรมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา128ซึ่งเป็นกฎหมายลูกแน่นอนมันเป็นกฎหมายคำพูดที่ว่าจัดสรรส.ส.ให้เป็นไปตามอัตราส่วนมันเป็นกฎหมายมันอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา91วงเล็บ4และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา128วงเล็บ5มันไม่ใช่แค่วาทกรรมต่อไปการเลือกตั้งเป็นของประชาชนมันเป็นแค่วาทกรรมครับการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นของประเทศชาติที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบต่อไปจัดการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอันนี้ไม่ใช่วาทกรรมครับอันนี้คือกฎหมายมีปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา222และจะล้อเล่นไม่ได้ถ้าทำผิดข้อนี้มีโอกาสเข้าคุกและเคยมีคนเข้าคุกมาแล้วเพราะไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายสูงสุดของประเทศทีนี้หลักทุกคะแนนมีค่ามีความหมายมันไม่ปรากฏอยู่ในกฎหมายข้อไหนเลยคำพูดนี้มันเป็นแค่วาทกรรมและคะแนนไม่ตกน้ำล่ะมีไหมในรัฐธรรมนูญข้อไหนมาตราไหนมีบอกไหมว่าคะแนนไม่ตกน้ำไม่มีครับคะแนนไม่ตกน้ำนั้นเป็นแค่วาทกรรมไม่ใช่กฎหมายสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือกกต.นั้นใช้กฎหมายหรือใช้วาทกรรมกันแน่ในการอธิบายเอกสารเหล่านั้นและมีประโยคหนึ่งที่มันขัดข้องตรรกะที่ผมมีเหลือเกินก็คือประโยคที่ผมโชว์ให้เห็นในขณะนี้พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนรวมทั้งประเทศต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่อส.ส.หนึ่งคนก็อาจได้รับการจัดสรรจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามลำดับจุดทศนิยมจนครบจำนวน500คนตามหลักทุกคะแนนมีค่าไอ้หลักทุกคะแนนมีค่าเนี่ยมันเป็นกฎหมายหรือเปล่ามันไม่ใช่กฎหมายมันเป็นแค่วาทกรรมมันไม่มีหลักนี้ในรัฐธรรมนูญและมีประโยคหนึ่งที่เขาอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังไม่เข้าใจอยากจะให้ผมช่วยอธิบายประโยคนี้หน่อยคะแนนรวมของพรรคหนึ่งที่ได้ต่ำกว่า 71,000 พบว่าพรรคดังกล่าวได้คะแนนทั้งประเทศ1ล้านกว่าคะแนนเอาใหม่นะครับคะแนนรวมของพรรคหนึ่งได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 71,000 พบว่าพรรคดังกล่าวได้คะแนนทั้งประเทศ1ล้านกว่าคะแนนคุณอ่านสัก10ครั้งคุณก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่ามันผิดตรรกะมันสอบตกคณิตศาสตร์เรื่องของตัวเลขไม่รู้อะไรเลขไหนมากกว่าน้อยกว่าไม่แน่ใจว่าคณะผู้จัดทำเนี่ยเขาตรวจสอบประโยคนี้ผ่านมาได้อย่างไรในความเห็นของผมเนี่ยเขาหมายความว่าอย่างนี้ครับเขาอยากจะเขียนว่าพบว่าเฉลี่ยแล้วจะมีส.ส.หนึ่งคนต้องได้ 71,000 คะแนนสมมุติว่าพรรคหนึ่งได้คะแนนทั้งประเทศ1ล้านกว่าคะแนนนี่คือสิ่งที่เขาต้องการสื่อแต่เขาเขียนภาษาไทยไม่แตกประโยคถัดมาก็คือเมื่อนำ 71,000 ไปหารคะแนนรวม1ล้านกว่าคะแนนเสียงเนี่ย
ควรได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน15คนเป็นอย่างน้อยและให้ตายเหอะผมไม่รู้ว่าเขาใช้เครื่องคิดเลขแบบไหนลองเอาไอ้1ล้านเศษๆที่เห็นบนจอเนี่ยนะหารด้วย 71,123 คะแนนที่เห็นบนจอเนี่ยมันได้เกิน15เหรอมันได้ต่ำกว่า15ถ้าคุณกดเครื่องคิดเลขที่มันไม่เสียนะตัวเลขที่ได้ก็คือ 14.8 คนไม่ใช่อย่างน้อย15คนแล้วมันทำให้ผมคิดว่าเอ๊ะคนจัดทำเนี่ยเขาอ่านหรือเปล่าหรือเขาเขียนมาให้ผมอ่านประโยคต่อไปก็คือถ้าจัดสรรให้เฉพาะพรรคการเมืองที่มีคะแนนเกิน 71,123 คะแนนก็จะไม่เป็นไปตามหลักการที่ทุกคะแนนมีค่าด้วยเหตุนี้พ.ร.ป.จึงกำหนดการคำนวณจำนวนส.ส.พึงมีให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวขอย้ำว่าทั้งพ.ร.ป.ทั้งรัฐธรรมนูญไม่มีประโยคไหนเลยที่เขียนเอาไว้ว่าหลักการที่ทุกคะแนนมีค่าไม่มีนะครับมันเป็นแค่วาทกรรมไม่ใช่กฎหมายแล้วก็ต่อด้วยซึ่งหลักการนี้ไอ้คำว่าซึ่งเนี่ยผมเกลียดมากเลยคนชอบใช้ผิดประพันธสรรพนามไม่รู้มันไปแทนคำนามคำไหนนะผมรำคาญมากขนาดที่ผมจะต้องขีดค่ามันทิ้งเอาคำว่าซึ่งออกผิดหลักไวยากรณ์นะแล้วผมก็ไม่ต้องการมาสอนไวยากรณ์ภาษาไทยในคลิปนี้อ่านต่อดีกว่าหลักการนี้พรรคการเมืองที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอาจได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน1คนตามลำดับทศนิยมจนครบผมคิดว่าคนไทยทุกคนรู้จักประโยคนี้ดีธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณมีธนบัตรคุณจะชำระหนี้แทนการบินไทย 200,000 ล้านได้ไหมทั้งที่ธนบัตรเขียนเอาไว้ประโยคนี้ว่าชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนั่นคือการเอาแค่ท่อนเดียวของธนบัตรทั้งหมดมาแสดงให้ดูเวลาทำความเข้าใจกฎหมายคุณต้องมองให้ครบว่าธนบัตรใบนี้ชำระหนี้ได้จริงแต่ชำระได้แค่50บาทตามมูลค่าที่ปรากฏไม่พอที่จะซื้อข้าวสาร1กิโลด้วยซ้ำอาจจะซื้อยางพาราได้1กิโลแล้วในขณะนี้ทีนี้ถ้าเกิดผมจะสร้างวาทกรรมบ้างหลักทุกบาทมีค่า50บาทมีค่าไหมมีค่าซื้อข้าวสารได้1กิโลไหมสงสัยจะไม่ได้เพราะฉะนั้นธนบัตร50บาทเนี่ยชำระหนี้ได้ตามกฎหมายก็จริงแต่ถ้าคุณบอกว่าชำระหนี้ได้ตามกฎหมายพูดแค่เนี้ยไอ้นี่เรียกว่าวาทกรรมเพราะกฎหมายจริงๆนั้นชำระหนี้ได้ตามมูลค่าของมันมูลค่า50บาทก็ชำระหนี้ได้50บาทถูกไหมครับเงิน50บาทมีค่าแต่อาจจะมีค่าไม่พอถ้าน้องนุ่นมีเงิน40บาทซื้อซาลาเปาได้1ลูกน้องโบมี400บาทอ่ะทำไมซื้อซาลาเปาได้5ลูกล่ะมันถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ไหมคนขายซาลาเปาอย่างเงี้ยทำไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมไหมความสุจริตและเที่ยงธรรมนั้นมีอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา222ใครทำผิดมีโอกาสเข้าคุกไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่แค่วาทกรรมระหว่างกฎหมายกับวาทกรรมนั้นมันต่างกันฟ้ากับดินครับคำพูดที่ว่าจัดสรรให้เป็นไปตามอัตราส่วนมันเป็นกฎหมายส่วนไอ้หลักทุกคะแนนมีค่ามีความหมายนั้นมันเป็นแค่วาทกรรมไม่ปรากฏอยู่ในมาตราไหนเลยพรรคประชาธิปไตยใหม่มีคะแนน 40,000 คะแนนถามว่ามีค่าไหมมีค่าแต่มีค่าพอที่จะได้ส.ส. 1คนไหมมันไม่แน่ทีนี้ผมถามง่ายๆอย่างนี้ถ้าพรรคประชาธิปไตยใหม่มี 40,000 คะแนนมีค่าพอที่จะได้ส.ส. 1คนแล้วพรรคเพื่อชาติล่ะมี 400,000 คะแนนควรจะได้ส.ส.กี่คนเด็กป.2 ที่ยังไม่เรียนบัญญัติยางเนี่ยยังรู้คำตอบเลย 40,000 ได้1คน 400,000 มันก็ต้องได้10คนถูกไหมครับแต่กกต.บอกว่า5คนถามว่าเป็นไปตามอัตราส่วนหรือเปล่าไม่เป็นและการจัดสรรส.ส.ให้เป็นไปตามอัตราส่วนนั้นมันเป็นแค่วาทกรรมหรือมันเป็นกฎหมายผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นกฎหมายทั้งกฎหมายแม่มาตรา91วงเล็บ4และพ.ร.ป.มาตรา128วงเล็บ5มีประโยคนี้อยู่
ไม่ใช่แค่วาทกรรมแต่เป็นกฎหมายสูงสุดด้วยการจัดสรรนั้นต้องเป็นไปตามอัตราส่วนหลักทุกคะแนนมีค่าเนี่ยเป็นการอ้างอิงแบบบิดเบือนและบิดเบือนมาจากรัฐธรรมนูญมาตรา91และพ.ร.ป.มาตรา128วงเล็บ1เขาเขียนเอาไว้ว่านำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตหารด้วย500อันเป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎรมาจากประโยคนี้เพราะฉะนั้นคะแนนรวมทั้งประเทศหลังจากเวลาผ่านมาแล้ว1ปีก็คือ 35,561,556 คะแนนถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้งสักคนหนึ่งเอ556เนี่ยมันก็จะเหลือ555ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคะแนนของคุณมีค่าไหมมีค่ามันอยู่ในนี้แหละมันอยู่ในตัวเลขนี้แต่คะแนนของคุณมีค่าพอหรือเปล่าที่จะส่งคนไปเป็นส.ส.อันนี้ไม่แน่ถ้าทุกคะแนนมีค่าพอที่จะส่งคนไปเป็นส.ส.ก็หมายว่าทุกพรรคเนี่ยก็ต้องมีส.ส.อย่างน้อย1คนถูกไหมครับผมอยากให้ดูปัญหานี้นิดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งรับเด็กได้500คนโดยประมาณคาดว่าถ้าสอบได้คะแนน 71.1 คะแนนจะเข้าได้แต่ปรากฏว่าไอ้ค่าประมาณเนี้ยมันทำให้เด็กเกินมา2คนแทนที่จะได้500มันก็ได้502คนที่นี้คุณจะทำยังไงนะคุณก็ต้องปรับคะแนนให้สูงขึ้นถูกไหมเด็กมันเกินอ่ะคะแนนมันก็ต้องสูงขึ้นก็ปรับเป็น 71.2 ดูซิว่าไอ้เกินมา2คนเนี่ยมันพอดีหรือยังปรากฏว่ามันได้พอดี500คนก็จบถูกไหมครับหรือคุณจะเอาแบบกกต.ลดเกณฑ์เลยนะใครสอบได้35คะแนนก็ให้เข้าแล้วเด็กจะขยันอ่านหนังสือไปทำไมฮะ35คะแนนก็เข้าได้ไม่ต้องไปทำ 71.2 คะแนนถูกไหมครับอันนี้เป็นตารางตั้งแต่ปี62นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่ากกต.เนี่ยในขณะนี้2563เดือนมิถุนายนยังเอาตารางเดือนพฤษภาคมปี62มาอธิบายทำไมโดยที่ไม่กล้าแสดงตารางการคำนวณล่าสุดด้วยตัวเลขล่าสุดที่ใช้เกณฑ์ 7,123 คะแนนมาอธิบายยังใช้ตารางเก่าการคำนวณของกกต.นั้นผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผิดตั้งแต่ขั้นตอนที่3ในรัฐธรรมนูญแล้วก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคุณเป็นหนี้แม่ค้า136บาทเอาเงินไปใช้เขา110บาท80สตางค์ถามว่ามันเจ้ากันไหมมันไม่เจ้าคุณยังเป็นหนี้อยู่25บาท20สตางค์ถูกไหมครับแต่กกต.บอกว่าลบกันแล้วมันได้ศูนย์ซึ่งปรากฏในการคำนวณบรรทัดที่2คุณจะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยแทนที่จะได้ติดลบ 25.2 ปรากฏว่ากกต.กดครึ่งคิดเลขแล้วได้0ตามที่เห็นและจากการที่ผิดจุดนี้ทำให้กกต.เข้าใจว่าส.ส.มันเกินมา 25.2 คนโดยที่ความเป็นจริงแล้วมันเกินมาแค่2คนเท่านั้นเองผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆซาลาเปาลูกละเท่าไหร่มาช่วยคิดกันหน่อยโรงเรียนใหญ่เดินไปซื้อหลายคนซื้อซาลาเปาได้ลูกละ71บาทแต่โรงเรียนเล็กเนี่ยเดินไปคนเดียวพ่อค้าเขาขายให้บางคนก็ได้33บาทบางคนก็ได้135บาทซื้อลูกเดียวนะครับพ่อค้าเขาบอกว่าเขาขายด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเที่ยงธรรมและพ่อค้ายังบอกว่าห้ามแยกซื้อแต่มีข้อยกเว้นเฉพาะโรงเรียนประชารัฐวิทยานักเรียนไทยของโรงเรียนนี้ไปซื้อซาลาเปา118ลูกได้ลูกละ71บาทแต่นักเรียนจีนโรงเรียนเดียวกันเนี่ยไปซื้อซาลาเปาได้ลูกละ40บาทแล้วคนขายชี้แจงว่าขายด้วยความบริสุทธิ์สุจริตเที่ยงธรรมให้กับทุกโรงถามหน่อยเหอะคุณเชื่อไหมนี่คือคะแนนล่าสุดที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคได้รับกกต.ไม่ได้ใช้ตารางนี้ในการคำนวณให้เห็นผมขอย้ำนะครับกกต.ไม่ได้ใช้ตัวเลขนี้แสดงตัวเลขโดยใช้ข้อมูลเก่าปัจจุบันพรรคประชาชนปฏิรูปไม่มีแล้วและคะแนนนั้นควรนำไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐก็หมายความว่า 45,000 กว่าคะแนนเสียงนั้นนำไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐแล้วแต่มันส่งผลให้พรรคพลังประชารัฐมีส.ส.119คนหรือเปล่ากกต.ยังไม่ได้แสดงให้ดูและด้วยสูตรของกกต.ที่ผมเข้าใจ
สูตรนั้นผมตั้งชื่อว่านาคะดวงวิชัยตามชื่อหัวหน้าผู้จัดทำมันไม่สามารถทำให้พรรคพลังประชารัฐมีส.ส.เพิ่มได้หนึ่งคนกลับมาปัญหาเรื่องซาลาเปาใหม่ตกลงซาลาเปามันลูกละเท่าไหร่กันแน่โรงเรียนก้าวไกลวิทยาซื้อ55ลูกลูกละ115บาทขณะที่โรงเรียนไทยธรรมวิทยาซื้อ1ลูกลูกละ34บาทด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมของคนขายคุณเชื่อหรือเปล่านอกจากสูตรคำนวณแล้วยังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นที่บอกว่าไม่ต้องคำนวณใหม่มันจริงเหรอเอกสารดังกล่าวเขียนเอาไว้มีสาระว่าก่อนพ้น1ปีกรณีการเลือกตั้งส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างนอกจากการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ต้องคำนวณจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ไอ้คำว่าไม่ต้องคำนวณจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่นั้นไม่มีปรากฏทั้งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่รู้เอามาจากไหนเดี๋ยวผมจะเอาประโยคในรัฐธรรมนูญมาให้ดูนี่คือมาตรา94วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่ามิให้มีผลกระทบกับการคำนวณส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา91เห็นไหมครับว่ามันคนละเรื่องกันหมายความว่าส.ส.พึงมีนั้นต้องได้เท่าเดิมและส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมืองพึงจะมีเนี่ยมันคืออะไรมันคือส.ส.รวมหรือส.ส.บัญชีรายชื่อก็ไปเปิดเอามาตรา91ถูกไหมครับและมาตรา91ก็บอกเอาไว้ว่ามันคือส.ส.รวมไม่ใช่ส.ส.บัญชีรายชื่อส.ส.รวมจะต้องได้เท่าเดิมเอามาให้ดูกันชัดๆเลยมาตรา91ส.ส.พึงมีก็คือส.ส.จะพึงมีได้เนี่ยดูสิมีถึง5จุดแล้วมันล็อกชัดเจนเลยว่าหมายถึงส.ส.รวมถ้าไม่เชื่อผมก็เชื่อเอกสารของกกต.ด้วยในฉบับนี้เห็นไหมครับทางขวามือจำนวนพึงมีได้เบื้องต้นนี่ก็คือการคำนวณในขั้นตอนที่2มันยังอยู่ในแค่เบื้องต้นอยู่และบอกให้รู้ว่ามันคือส.ส.รวมไม่ใช่ส.ส.บัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นหลังการเลือกตั้งที่นครปฐมที่ส.ส.เขาป่วยเขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และลาออกในขณะนั้นก็คือพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้เกิดจากการทุจริตคะแนนรวมของพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นได้เท่าเดิมจำนวนส.ส.พึงมีจะต้องได้เท่าเดิมไม่ใช่ไม่คำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าไม่ต้องคำนวณส.ส.พึงมีใหม่ส.ส.รวมต้องได้เท่าเดิมและสอดคล้องเป็นไปตามอัตราส่วนกับคะแนนเสียงที่พรรคแต่ละพรรคได้รับมาเอาละครับนั่นก็คือความคิดเห็นของผมที่รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้แสดงออกได้ตามระบอบประชาธิปไตยถ้าชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์ Subscribe และผมอ่านทุกคอมเมนต์ส่วนคอมเมนต์ที่ใช้คำหยาบคายนั้นก็จะถูกลบทิ้งตามที่มีผู้หวังดีแจ้งขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมลอยชุนพงทองวันนี้ก็จะมาพูดถึงการคำนวณส.ส.ของกกต.ที่ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็พบว่ามีการทำผิดรัฐธรรมนูญถึง4จุดและผมจะอธิบายให้ฟังในส่วนที่กกต.เองไม่อธิบายว่าตัวเลขมันออกมายังไงขั้นตอนตามมาตรา128ซึ่งลอกรัฐธรรมนูญมาตรา91มาทั้งดุนเลยเริ่มจากข้อ1เอาจำนวนบัตรดีทั้งหมดตั้งหารด้วย498ก็ได้ 71,168.5 คนหมายความว่าการที่จะมีส.ส. 1คนนั้นจะต้องมีคะแนนเสียง 71,000 กว่าคะแนนเป็นพื้นฐานข้อที่2เอาคะแนนเสียงที่เขาได้รับผมยกตัวอย่างพรรคเดียวก็คือพรรคอนาคตใหม่หารด้วยเลข 71,000 ที่ว่านี้ดูว่าเขาจะได้ส.ส.พึงมีเบื้องต้นเท่าไหร่ในกรณีนี้ก็คือ 87.89 คนข้อที่3นำส.ส.พึงมีเบื้องต้นลบด้วยจำนวนส.ส.เขตที่เขาได้รับไปแล้วก็จะเป็นจำนวนส.ส.ที่เขาพึงได้รับจากส.ส.สัดส่วนทำอย่างนี้ทุกพรรคและจะต้องไม่ลืมว่าส.ส.สัดส่วนในขั้นนี้ของพรรคเพื่อไทยได้เป็นเลขติดลบซึ่งได้ลบ 25.26 ทีนี้สิ่งที่กกต.ทำผิดตามหลักฐานที่ผมแสดงก็คือกกต.นั้นไปใส่ศูนย์ซะเลยชัดเจน
เขาไม่ได้บอกให้ทำเป็นศูนย์นะมีวลีไหนในวงเล็บนี้ที่บอกว่าไอ้ที่คำนวณได้ติดลบนั้นจะต้องทำให้เป็นศูนย์ไม่มีแล้วมันสำคัญยังไงมันสำคัญมากนักเหรอที่ส.ส.เพื่อไทยจะต้องเป็นศูนย์ในข้อนี้สำหรับกกต.นั้นสำคัญมากเพราะว่าพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยส.ส.มันก็เกินมา 25.26 คนแต่ถ้าทำถูกต้องไอ้เลขเนี้ยมันจะได้ 149.0000 พอดีเลยตามหลักคณิตศาสตร์จุดผิดอันที่2เป็นเหตุให้กกต.อ้างว่าการที่มีส.ส.เกินมา 25.26 คนนั้นไม่สามารถทำตามวงเล็บ4ได้แล้วกกต.ก็ไม่ได้อธิบายด้วยว่าทำไมมันถึงทำไม่ได้ทำไมถึงกระโดดข้ามข้อ4แต่สิ่งที่หลายคนก็รู้ว่าข้อที่4มีหลุมฝังศพของพรรคที่ได้ต่ำกว่า 71,000 กว่าคนมีเพชฌฆาตที่ชื่อว่าให้จัดสรรเป็นจำนวนเต็มก่อนต้องการเรียกเพชฌฆาตคนนี้ก็เลยไม่ทำตามข้อ4ทำข้อ3ก็ผิดข้อ4กระโดดไม่ยอมทำจุดที่3มีเพชฌฆาตคนที่2ในวงเล็บ5ของกฎหมายลูกและวงเล็บ4ของกฎหมายแม่ซึ่งเป็นอันเดียวกันเพชฌฆาตคนนี้ก็คือวลีที่ว่าจำนวนส.ส.ที่จัดสรรให้ต้องไม่เกินจำนวนส.ส.พึงมีเบื้องต้นและกกต.ก็ไม่ได้อธิบายว่าทำไมพรรคที่ได้ส.ส.พึงมีเบื้องต้น 0.47 จึงคำนวณออกมาแล้วได้ส.ส.1คนกกต.ไม่ได้อธิบายว่าทำไมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจุดผิดที่4การที่จะปัดเศษขึ้นตามวงเล็บ7นั้นก็ต้องมีส.ส.ขาดมันถึงจะถูกปัดเศษขึ้นถ้าส.ส.เกินมันก็ต้องถูกปัดเศษลงและวิธีทำให้ส.ส.ขาดนั้นง่ายนิดเดียวก็คือเอาตัวเลข149หารด้วย 174.26 เนี่ยไปคูณส.ส.สัดส่วนพึงมีของทุกพรรคแต่ถ้าทำมาอย่างถูกต้องเลขนี้มันจะเป็น151ก็คือส.ส.มันเกินมาแค่2คนเท่านั้นมันไม่ได้เกินมา25คนอย่างที่ปรากฏการเอาเลขนี้ไปคูณนั้นเป็นการลดทอนหรือเป็นการทุบส.ส.ของทุกพรรค 14.5% ไอ้พรรคที่มีแค่ครึ่งตัวมันถูกทุบ 14.5% มันก็ไม่เดือดร้อนเรียกว่ามีคนแค่สะดือมันก็ลงไปต่ำกว่าสะดือเท่านั้นเองหลังจากที่ทุบส.ส.ทุกพรรค 14.5% แล้วอ้าวทีนี้ส.ส.มันขาดไป20คนก็ต้องปัดเศษขึ้นพักเล็กพักน้อยปัดขึ้นกันหมดแล้วก็พบว่าใครที่มีเศษ 0.372 ได้ปัดขึ้นได้เป็นเต็มคนมันผิดทั้งข้อ4และข้อ5คำสั่งที่บอกว่าให้จัดสรรเป็นจำนวนเต็มก่อนและผิดอีกครั้งที่บอกว่าจะต้องไม่เกินจำนวนส.ส.พึงมีที่คำนวณได้ในข้อ2บางพักคำนวณได้ 0.47 แต่จะจัดสรรให้เขา1มันเกิน 0.47 ไหมมันเกินใครๆก็รู้แต่เอ๊ะตอนแรกกกต.บอกว่าส.ส.มันเกิน25คนไม่ใช่เหรอแต่ตอนหลังเอ๊ะทำไมมันขาด20คนล่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายสเปรดชีตตารางการคำนวณให้ดูเอาให้เห็นชัดๆเลยอันดับแรกจำนวนส.ส.เขตที่ประกาศก็คือ349คำนวณได้ตามอัตราส่วนพบว่าส.ส.สัดส่วนที่กกต.สามารถประกาศได้ก็คือ149คนนะรวมกันได้498คนก็เอาบัตรดีหารด้วย498มันก็ได้เป็นเกณฑ์ผ่านอันนี้ออกมา 71,168.5 คะแนนจากนั้นก็มาทำในข้อ2ดูว่าแต่ละพรรคจะได้ส.ส.พึงมีเบื้องต้นกี่คนก็เอาคะแนนของเขาตั้งหารด้วยเลขนี้เกณฑ์ผ่านอย่างเช่นเพื่อไทยก็ได้ 110.74 พลังประชารัฐ 118.22 จากนั้นในข้อ3เขาบอกว่าเอาเลขนี้ตั้งลบด้วยส.ส.เขตที่เขาได้รับไปแล้วอย่างเช่นพลังประชารัฐ 118แต่เขาได้รับไปแล้ว97เขาก็มีสิทธิ์ได้รับ 21.2 คนแต่ว่าของเพื่อไทยนั้นเขาได้ติดลบแล้วต้องคงไว้ติดลบอย่างนี้เพราะว่าเอาเลขพวกนี้นะมารวมกันให้หมดทุกพรรคเนี่ยมันจะได้149คนพอดีเพะเลยส.ส.มันไม่เกินหรอกจากนั้นก็จัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มก่อนก็ได้ตามคอลัมน์นี้ออกมาจากนั้นข้อที่5เขาบอกว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ได้ติดลบนั้นทำให้มันเป็น0เขาก็ได้0แล้วก็ดูพรรคอื่นว่าได้ส.ส.กันคนละเท่าไหร่แล้วก็รวมสิรวมหมดนี่ดูว่าได้ส.ส.กี่คน
ก็ปรากฏว่าเอ๊ะได้151มันก็เกินมา2คนถูกไหมเพราะเราจะจัดสรรให้149พอเกินมา2คนทีนี้จะทำยังไงผมแนะนำว่าก็ทำตามอัตราส่วนนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดคนคิดอัตราส่วนไม่เป็นเขาก็ต้องทำในข้อที่7ก็คือลดทอนเลขพวกนี้ด้วยอัตราส่วนนี้ก็คือทุกพรรคจะต้องลดลงไป 1.3% ก็ได้เลขในคอลัมน์นี้ออกมาแล้วก็ปัดเศษทิ้งมันก็จะได้149คนพอดีเพะมันก็ง่ายๆแบบนั้นแต่สิ่งที่กกต.ทำผิดข้อที่1ไปแก้เลขนี้แทนที่จะได้ติดลบ25ก็ไปแก้ให้มันเป็น0ซะแล้วเห็นไหมรวมส.ส.ตอนนี้กลายเป็น 174.26 ส.ส.มันเกินก็อ้างว่าส.ส.มันเกินพอส.ส.เกินแล้วทำยังไงเขาก็ไปแก้ตัวคูณตรงนี้ให้ใช้149หารด้วยเลขนี้นะตัวคูณที่ว่านั้นก็คือ 85.503% หรือพูดง่ายๆว่าลดทอนทุกพรรค 14.5% พรรคเล็กๆมันก็ไม่เดือดร้อนหรอกแต่ว่าพรรคใหญ่ๆโดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเขาคาดหวังว่าจะมีส.ส.สัดส่วนถึง57คนโอ้โหอันนี้มันเยอะส.ส.เขาก็หายไป8คนครึ่งถูกไหมครับตามคอลัมน์นี้ทีนี้ถ้ารวมส.ส.แล้วหลังจากที่ทุกพรรคถูกทุบ 14.5% แล้วเอ้าลองรวมสิส.ส.มันได้เท่าไหร่ในขณะนี้เอ๊ะส.ส.มันขาดนี่ขาดไป20คนแต่ฟังตรรกะให้ดีนะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าส.ส.เกิน 25.26 ทำไปทำมามาถึงข้อ7ปรากฏว่าส.ส.ขาด20คนอ้าวทำยังไงส.ส.ขาด20คนก็ต้องไปดูพรรคที่ได้เศษมากปัดให้เขาขึ้นมาลองดูสิถ้าจุด5ใครได้เกินจุด5ปัดขึ้นเลยได้145คนก็ยังขาดอีก4คนมันก็ต้องลดเศษไปเรื่อยๆถูกไหมครับซึ่งผมก็เขียนโปรแกรมเอาไว้ก็พบว่าจุด372เท่านั้นเองก็ได้ส.ส.1คนละและถามว่าข้อที่3ที่อ้างว่าส.ส.เกิน25คนน่ะมันถูกหรือมันผิดมันผิดเพราะว่าเล่นไปทําให้พรรคเพื่อไทยมีส.ส.พึงมีซึ่งได้ติดลบเป็น0ตัวเลขมันก็เกินมาเยอะมหาศาลเลยผิดอันที่2ไม่จัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มก่อนตามข้อที่4ผิดอันที่3ส.ส.ที่จัดสรรให้จะต้องไม่เกินจำนวนส.ส.พึงมีส.ส.พึงมีอย่างเช่นพรรคประชานิยม 0.79 แต่ว่าจะมาจัดสรรให้เขา1มันก็ไม่ถูกต้องและผิดอันที่4จากส.ส.เกินไปทำให้ส.ส.มันขาดอ้างว่าเกิน25แล้วก็เอา 14.5% ไปทอนให้ทุกพรรคทอนจนกระทั่งส.ส.มันขาด20คนพอได้จังหวะว่าส.ส.มันขาด20คนที่นี้แจกแหลกเลยพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคนี้มีอยู่ครึ่งตัวก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยไอ้ตรรกะแบบนี้เนี่ยผมอยากให้ช่วยกันพิจารณาว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันถูกหรือเปล่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าและถ้ามีคนที่เขาคิดว่าที่ผมพูดนั้นมันไม่ถูกต้องไม่สมเหตุสมผลพร้อมที่จะดีเบตผมก็ดีใจมากเลยแหละผมพร้อมที่จะดีเบตรวมถึงพวกที่อ้างว่าเป็นพ่อของรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนพวกนั้นเขาเก่งกว่าผมไปดีเบตกับเขาผมแพ้แน่แต่แพ้เนี่ยเป็นครูผมอยากได้ครูผมอยากจะรู้ว่าตรรกะที่ผมใช้นั้นผิดอย่างไรและสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาโค้ดก็สามารถดาวน์โหลดสเปรดชีตที่ผมแสดงการคำนวณส.ส.แบบต่างๆแบบสากลรวมถึงซองลากิ don't และ pass mark ซึ่งเป็นของผมเองซึ่งให้คำตอบเหมือน don't และซองลากิแต่ว่าโปรแกรมสั้นกว่าก็ขอเชิญที่ Facebook ในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มดาราศาสตร์แล้วก็ STEM ลองค้นคำว่าส.ส.สัดส่วนก็จะเจอไฟล์ spreadsheet เอาละครับก็เหมาะสมกับเวลาขอบพระคุณครับสวัสดีครับ